่วนประเด็นเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐที่มีการท้วงติงถึงระดับหนี้สาธารณะว่าอยู่ในระดับที่สูงนะคะวันนี้ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าการกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยสอดคล้องกับการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับสากลค่ะโดยนางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสบน.บอกว่าการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะที่ร้อยละ60ต่อ GDP ของไทยถือว่าสอดคล้องกับระดับการบริหารหนี้สาธารณะในต่างประเทศหรือแม้แต่ธนาคารโลกขณะที่รัฐบาลยังคงดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารนโยบายการคลังในกรณีที่เกิดวิกฤตในระบบเศรษฐกิจโลกอีกทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐในปี2561ที่มีผลบังคับใช้แล้วกำหนดสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP ที่กำหนดไว้ว่าไม่เกินร้อยละ60เนี่ยนะคะของไทยในปัจจุบันนี้สอดคล้องกับการกำหนดนี่เพดานนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานบริหารนี้สาธารณะหรือที่เรียกว่า Debt Office ของประเทศต่างๆนะคะหรือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศเช่น World Bank หรือว่าเป็นบริษัทจัดลำดับเครดิตนะคะเครดิตเรตติ้งนานาประเทศนะคะสัดส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่กระทรวงคลังได้ใช้ในการบริหารนี้สาธารณะตลอดมานะคะซึ่งก็ได้มีการทบทวนสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDPตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลทั้งนี้สบน.ได้ประมาณการระดับหนี้สาธารณะในปี2562อยู่ที่ 43.3 ปี2563จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 44.5 เพิ่มเป็นร้อยละ 46 ในปี2564และร้อยละ 47.9 ในปี2565และขยายตัวเป็นร้อยละ 48.5 ในปี2566ซึ่งถือว่าตัวเลขเหล่านี้นะคะก็อยู่ในระดับเพดานที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามข้อกำหนดของธนาคารโลกที่มองว่าระดับหนี้ของภาครัฐในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ควรเกินร้อยละ77ต่อ GDP ส่วนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่ควรเกินกว่าร้อยละ60ต่อ GDPสำหรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ได้กำหนดสัดส่วนทางการเงินต่างๆเพื่อใช้ในกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะนอกจากสัดส่วนต่อ GDP แล้วยังมีสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ซึ่งเป็นเหมือนตัวชี้วัดความสามารถในการชำระหนี้และสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดอีกทั้งยังกำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นการคืนเงินต้นไว้ที่ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3.5 ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการกำหนดสัดส่วนการชำระหนี้ไว้ในกฎหมายเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและสร้างความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ